สื่อมวลชนได้ให้โอกาสได้เข้าใจได้เห็นใจได้ให้กำลังใจได้สร้างแรงบันดาลใจเปรียบเสมือนเป็นส่งลมหนุนใต้ปีกให้รังสิตได้โลดแล่นอยู่มาถึงจนทุกวันนี้นั้นพัฒนาตัวเองตลอดในหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะคัดเฉพาะ5เรื่องเด่นๆมานำเสนอในเวลานี้นะครับในวันนี้นะครับแกะดำโลกสวยก็เป็นหนังสือนะครับที่อาจารย์เขี้ยวอาจารย์สมเกียรตินะครับได้เขียนขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนู้นเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะเราก็คิดว่าน่าจะมาทำเป็นละครเพลงนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับจากทางเทศบาลหลัก6แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอบจ.ปทุมธานีในการที่จะส่งต่อผู้ป่วยเราให้ความรู้เบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็มาสู่ศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อประชาชนในการนี้เนี่ยเราได้ทำการวางแผนที่จะทำการผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชานะครับทางการแพทย์โดยตำรับแรกที่เราทำการวางแผนก็คือว่าเป็นเรื่องของยาแคปซูลทำลายพาสูเมดร.สุรางลีลวัฒน์นะครับก็ได้วิจัยงานสำคัญซึ่งท่านวิจัยมาทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งทางเดินน้ำดีซึ่งเป็นสาเหตุการตายเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดรักษายากที่สุดว่ากัญชานั้นสามารถยับยั้งและฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองสำเร็จ12ปีที่แล้วนะครับยังไม่มีกระแสเลยการพัฒนาเขาให้ไปสู่ความสามารถพิเศษในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพให้เป็นระดับมืออาชีพสู่ธุรกิจหรือตลาดในระดับประเทศหรือระดับโลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วยิ่งมองด้วยครับว่าการศึกษาคือนวัตกรรมเราทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อไม่ใช่เฉพาะสร้างนักกอล์ฟอย่างเดียวเราสร้างทั้งคนในบุคลากรที่ทำงานในวงการกอล์ฟในอุตสาหกรรมกอล์ฟนะครับเพื่อที่จะให้มาเรียนรู้ด้วยกันนะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็พึ่งพากันในอนาคตจุดเริ่มต้นของศาสตร์คำนี้นะครับเราให้ความสำคัญน้อยมากเพราะว่าบางทีอาจารย์เนี่ยจบตรีโทเอกมาสอนเลยฮะแต่ไม่มีศาสตร์นี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเพราะนี่คือการกำหนดอนาคตของชาติว่าเขาควรจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราเคยยืนอยู่ในฝั่งของผู้ออกแบบหลักสูตรและมองในแง่ของความต้องการของประเทศว่าเราจะผลิตคนเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบ1 2 3แต่ถ้าเกิดหลักสูตรใหม่เราย้อนกลับไปมองอยู่ในหัวใจของเด็กแล้วก็เรียนรู้ดูภาพฝันของเขาว่าต่อไปในอนาคตเขาจะโตไปเป็นยังไงนะครับ